สวัสดีครับเพื่อนๆก็พบกับช่องเจ๋งเป้งเมสซิ่งอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่บ้านอยู่เชื้อเพื่อชาตินะครับก็เมื่อวานนี้ก็เราได้ทำคลิปเมื่อครั้งก่อนเราได้ทำคลิปมาสาธิตประกอบเทรนเนอร์ไปนะครับเทรนเนอร์จักรยานไปก็ไปเจอจักรยานที่เราไม่ได้ปั่นมาเป็นเวลาหลายปีก็มีอะไรเสียหายชำรุดก็จะเอาไปทำคลิปนี้ก็จะให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเราจักรยานไปทำอะไรบ้างไปครับครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็มาถึงที่ร้านจักรยานแล้วนะครับร้านนี้ก็มีชื่อว่าดีไบค์นะครับตั้งอยู่ที่กิโลเมตรที่10ของอำเภอสัตหีบนะครับไอ้นี่ถ้าจนลึกเลยบางคนเอ็นล้อเสียเลยนี่ก็เข้าไปเยอะได้เนี่ยเป็นร่องเลยใช้งานก็สึกมาก็เปลี่ยนแต่ว่ามันจอดนานไงแล้วเขาก็มาขี่มาดูอ้าวตายแล้วคิดดูเราเชยอะไรกันมาเปลี่ยนอันนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่มีแล้วอะคิดดูมันเชยขนาดไหนเราล้อก็ไม่ใช่เบอร์26แล้วพี่หมายถึงวงล้อเนี่ยนะแล้วเป็นอะไรอะเป็น 27.5 กับ29อันเหรออย่างนี้ถ้าเกิดเราจะหายางก็ไม่ง่ายหรือยังมีอยู่มีแต่ยากเริ่มยากแล้วเหรอแต่มียางมันใหญ่ขึ้นนะล้อมีความซึ้งสมัยผมซื้อรุ่นนี้คำว่าเสือภูเขานี่ยังแบบว่าถือว่าเป็นคำใหม่อยู่เลยนะใช่แต่ก่อนนี้วันนี้มันก็จะ18แล้วก็เป็นหมื่นนะเป็นหมื่นครับใช่เป็นหมื่นตอนนั้นผมขี่ก็หมื่นกว่าบาทเป็นหมื่นเช็คด้วยเดี๋ยวนี้ 6,000 กว่าบาทดิสน้ำมันแล้วดิสไฮโดรลิกนะเป็นดิสแล้วให้ไฮโดรลิกด้วยโอ้สมัยนั้นถ้าเป็นไอ้ไฮโดรลิกมีแต่คอนโอ้โหนี่แกเปลี่ยนสายถังเนี่ยก็เทแล้วแล้วคุณพ่อของน้องเนี่ยโดนทำร้ายจากครอบครัวของไอ้นี่เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีแล้วมั้งไอ้ไม้แบบเนี้ยถ้าแคทไอยังอยู่แต่ไม่ใช่รุ่นนี้เดี๋ยวนี้ไปเป็น GPS แล้วบอกเส้นทางในโทรศัพท์ว่าเราไปไหนมาเป็นแผนที่เลยวัฒนาการมันก้าวล้ำเปลี่ยนไปไปเยอะครับไปเยอะจักรยานไปเยอะอยู่2ปี3ปีหลังเนี่ยครับแล้วเกียร์ก็เปลี่ยนไปถึง12 13 13ครับแต่ก่อนสุดที่11รุ่นตัวท็อปๆนี่11อันนี้แหละ8ครับ8 8นี่ถือเป็นรุ่นเล็กเลยเดี๋ยวนี้อาเซล่าอันนี้มัน20เกียร์มันจะมีคำพูดในอารมณ์เราควรจะสื่อสารออกไปให้ท่านแสดงรู้สึกแต่ว่าสีแดงไงนะสีแดงไปไหนมาบ้างเขาจะไปเส้นเนี้ยบ่อยเส้นข้างหลังเส้นยาลาช่างหมากอ่ะนี่เปลี่ยนไปเส้นนั้นบ่อยเมื่อก่อนทั้งเสียบ่าวฝันเชิญผมอ่ะได้ไหมใช่ไปคนเดียวผมไป5โมงกว่าผมก็ไปสวนมาออกได้ตอนนั้นไงยิงโควิดด้วยอะไรด้วยครับเพื่อนๆสำหรับภายในร้านดีไบค์นะครับก็จะมีสินค้าตกแต่งนะครับอุปกรณ์ของจักรยานมากมายนะครับก็มีตั้งแต่เกรดพื้นฐานยันไปถึงพรีเมียมเลยนะครับก็สามารถที่จะมาเลือกซื้อเลือกชมได้นะครับก็จะมีชุดปั่นจักรยานนะครับตรงนี้ก็เป็นถุงมือนะครับถุงมือเพื่อความปลอดภัยนะครับก็มีหลากหลายยี่ห้อหลายราคานะครับก็ลองมาเลือกดูกันนะครับตรงนี้ก็เป็นพวกปลอกแฮนด์ตัวปั่นทีบนะครับครับอีกด้านหนึ่งของร้านนะครับก็จะเป็นจักรยานนะครับในส่วนของจักรยานที่นี่ก็จะมีทั้งจักรยานแบบสำเร็จรูปแล้วก็แบบสั่งแต่งได้นะครับบางคนอาจจะชอบการประกอบจักรยานนะครับยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้หรืออุปกรณ์แบบนี้ก็มาสั่งได้นะครับที่นี่ก็จะรับประกอบจักรยานด้วยมีจักรยานเด็ก
จักรยานสำหรับผู้ใหญ่ออกกำลังกายสันทนาการเสือหมอบพวกชอบความเร็วมีหมดครับเป็นล้อซีลวดหรือเป็นล้อแม็กครับระบบเบรกสายระบบเบรกไฟฟ้าเกียร์ไฟฟ้าเดี๋ยวนี้ก็มีระบบไฟฟ้าด้วยนะครับเป็นจันเบรกดิสหรือเป็นแบบเบรกก้ามปูมีหมดนะครับหลากหลายยี่ห้อเพื่อนๆก็สามารถมาเลือกดูได้นะครับที่ร้านดีไบค์นี่นะครับแล้วก็อันตัวนี้ก็เป็นของเรื่องของหมวกนะครับเรื่องของความปลอดภัยนะครับมีหมวกเด็กหมวกผู้ใหญ่นะครับคนท้องคนชราไม่มีนะครับหมวกมีหลากหลายสีหลายยี่ห้อนะครับเลือกดูกันส่วนตรงนี้ก็เป็นขาตั้งขาตั้งจักรยานนะครับแล้วก็พวกสายเบรกสายเกียร์นะครับสายคันเร่งสายคันเร่งไม่มีนะครับเป็นจักรยานตรงนี้ก็เป็นแว่นตานะครับมองป้องกันแสงนะครับแสง UV ABC KFC มีหมดเลยแล้วแต่เพื่อนๆที่จะเลือกว่ากันไปนะครับร้านปิดทุกวันจันทร์นะครับร้านปิดทุกวันจันทร์มาได้นะครับตั้งแต่เช้าเลย 8:00 น. 8:00 น. จนถึง 5:00 น. นะครับมาดูกันอันนี้ก็มาดูจักรยานเราต่อนี่แล้วก็จะเปลี่ยนกำลังทำการเปลี่ยนตัวถีบนะครับตรงนี้ต้องใส่จารบีไม่ใส่ไม่ได้เลยไม่ใส่นี่หลุดจานช้างมีทางซ้ายแน่เลยมีเกียร์ซ้ายขวาแล้วครับผมขี้เกียจหาเขียนตัวเล็กเกินไถเลยขันไม่เข้าก็ไม่ใช่อ๋อมันมีเกียร์ซ้ายขวาครับเดี๋ยวเราขันไม่เข้าก็ไม่ใช่แต่อย่าขืนนั่นนี่เป็นไงเล่าอันนี้ประแจประดิษฐ์หรือเปล่าหรือใช่ครับมีขายที่ผมก็มีเอาของมั่นดีกว่าครับอย่าไปใช้ประแจนั่นเปลืองเนี่ยเป็น 6-7 ปีก็อยู่เหมือนเดิมแข็งมากเลยทำไมมันแข็งก็ไม่รู้เราประแจแบบนี้นะหมดเหมือนกับโซเลอะไรโซโลโซเล็กอะไรโซล็อกมีหลายอย่างไงเล็กก็มีดูก็ดีเลยวะไอ้ที่ฝันนี้คนออกแบบค่อนข้างเก่งครับวันนี้เราก็ไปแต่งจักรยานกันมาเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวมาดูสมรรถนะของเขานะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปลักษณะอย่างนี้หรืออยากจะให้เราทำอะไรนะครับทีมงานเจ๋งเป้งเมสซิ่งนะครับก็แนะนำกันมาได้นะครับก็ในเพจของเจ๋งเป้งเมสซิ่งนะครับ Facebook นะครับคลิปนี้ก็ขอไปก่อนนะครับถ้าชอบก็กดไลค์
กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบายครับ